สนับสนุนโดยโก๋แก่มันทุกเม็ดกีฬาว่ากันในเรื่องฟุตบอลนะคะสำหรับผล FA คัพรอบ4นัดรีเพลย์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะส่งสำรองผสมดาวรุ่งเปิดสนามเวมบลีย์เอาชนะทีมรองบอลก็คือนิวพอร์ตจากลีก2ไป2ประตูต่อ0ได้ประตูจากแดนบัตเลอร์ที่ทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อิริกลาเมล่านาทีที่34ทำให้สเปอร์นั้นผ่านเข้าสู่รอบที่5หรือ16ทีมสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จนะคะโดยจะบุกไปเยือนทีมรองบอลก็คือบรอชเดลจากลีก1ค่ะแล้วก็จะเตะ18กุมภาพันธ์ส่วนอีกเรื่องนึงอเล็กซิสซานเชสนะคะเพิ่งจะเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอย่างยิ่งใหญ่เลยดาวยิงชิลีคนนี้ปรากฏว่าโดนศาลสเปนสั่งจำคุก16เดือนเลี่ยงภาษีคุณรัฐวุฒิตั้งแต่สมัยค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนาในสเปนนั่นเองนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยยอมรับค่ะว่าเลี่ยงภาษีเกือบ1ล้านยูโรช่วงที่ค้าแข่งกับบาร์เซโลนาก็คือตั้งแต่2011ถึง2014แต่ว่าเขาก็ไปจ่ายย้อนหลังนะคุณแล้วก็จ่ายค่าปรับทั้งหมดเป็นเงินเนี่ย890,000ปอนด์หรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ40ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยก็เลยรอติดคุกไปอย่างบุดวิดรอลงอาญาค่ะแต่ถ้าสมมติภายใน2ปีนี้เลี่ยงภาษีอีกโดนแน่ๆค่ะทั้งนี้การทำงานที่สเปนเนี่ยมีข้อถกเถียงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ว่าตกลงแล้วมันจะควรไปอยู่ในส่วนของการเป็นรายได้ที่จะต้องเสียภาษีหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์บางคนเขามองว่ามันไม่น่าจะเป็นรายได้เพราะถ้าเป็นรายได้มันต้องไปรวมมันต้องเสียภาษีใช่ไหมคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นแต่ว่าทีนี้ศาลตัดสินมาแล้วว่าส่วนนี้มันเป็นรายได้ส่งผลให้ทุกคนต้องยอมรับแล้วก็ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังพร้อมค่าปรับเพื่อจะให้คดีเนี่ยสิ้นสุดลงดีกว่าไปติดคุกอ่ะครับศาลตัดสินเรียบร้อยนะครับค่ะส่วนในบ้านเราศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจพาไปชมความงดงามฝีมือของศิลปินระดับโลกชาวอิตาเลียนที่มาเปิดการแสดงในประเทศไทยพร้อมนักข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับศิลปะอันงดงามของ Arena Gallery ศิลปินระดับโลกชาวอิตาเลียนที่เซ็นทรัลนั้นได้ร่วมกับนิตยสาร Official Thailand จัดกิจกรรมพิเศษแสดงผลงานผ่านนิทรรศการ Arena Gallery Artist in Residence เพื่อเสนอผลงานศิลปะอันงดงามหลักการทำงานของศิลปินระดับโลกผู้หลงใหลในความงดงามของดอกไม้ที่กลับมาร่วมงานกับทางห้างเซ็นทรัลอีกครั้งในรอบ10ปีโดยภายในงานจะแสดงภาพจิตรกรรมสร้างสรรค์ขึ้นพิเศษกว่า30ชิ้นและนำเอาลวดลายจากผลงานภาพวาดของเธอมาพิมพ์บนผ้าและตัดเย็บเป็นชุดพิเศษเพื่อโชว์เป็นไฮไลท์ของงานนิทรรศการนี้ด้วยตลอดจนผลงานอื่นๆที่สร้างจากภาพพิมพ์ลายภาพจิตรกรรมผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะสามารถเข้าเวิร์กช็อปสร้างแรงบันดาลใจทางศิลปะได้ซึ่งนิทรรศการ Arena Gallery Artist in Residence จะมีแสดงโชว์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมพบกับ Arena Gallery ที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองภายใน Artist Loft อย่างใกล้ชิดได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึง 20:00 น.ค่ะทำเอาแฟนคลับใจหายไปตามๆกันหลังหน่อนาราเทพหัวหน้าวงประกาศฟ้าผ่าผ่านเฟซบุ๊กครีเชนโดตัดสินใจยุบวงแล้วว่าจะไม่มีการทำงานของหน่อแชมป์บอสเก้งอีกต่อไปหลังจากทั้ง4คนนั้นจะไปทำอย่างอื่นโดยที่ทั้งหน่อและแชมป์ต่างกอดคอกันตั้งแต่เริ่มมาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นบอสก็เข้ามาช่วยในวันที่ลำบากเก่งก็เข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เสื่อมสลายไปตามวัฏจักรจะรับงานถึงแค่เดือนเมษายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายโดยที่มีอัลบั้มอัตวิถีเป็นอัลบั้มสุดท้ายและเพลงรถไฟขบวนเก่าเป็นเพลงสุดท้ายครีเชนโดถือเป็นวงดนตรีที่อยู่คู่กับวัยรุ่นไทยมานานกว่า16ปีแล้วค่ะโดยมีอัลบั้มกว่า13อัลบั้มมีเพลงฮิตติดหูอาทิดินแดนแห่งความรักถ้ายังรักความจริงในใจและเพลงอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าตัดบัวไม่เหลือใหญ่หลังนักเตะหนุ่มดาวรุ่งเจชนาทิพย์ส่งข้อความหาเมพิชนาว่าเลือกที่จะไม่ไปต่อและขอเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำล่าสุดทางด้านเมได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีดังกล่าวว่าที่ผ่านมาแม้จะบอกเลิกแต่ก็ยังให้โอกาสฝ่ายชายมาตลอดแต่เมื่อทางเจส่งข้อความจบความสัมพันธ์แบบนี้ก็พร้อมยอมรับกับการตัดสินใจและไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอีกและหลังจากนี้เธอเองก็ต้องขอเดินหน้าต่อไปเพื่อกลับมารักตัวเองอีกครั้ง
ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของงานออสการ์ทุกปีที่ผู้เข้าชิงออสการ์ในทุกสาขาจะมารวมตัวเพื่อถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกและในปีนี้ค่ะเหล่าผู้เข้าชิงออสการ์ครั้งที่90ก็มาร่วมงานกันอุ่นหนาปากข้างถึงแม้นักแสดงหลายคนจะเป็นคู่แข่งกันในสาขาต่างๆแต่บรรยากาศก็อบอุ่นเหมือนเป็นการรวมตัวคนดังฝีมือเยี่ยมในฮอลลีวูดให้มาเจอกันปีละครั้งซึ่งในปีนี้งานจะจัดขึ้นในวันที่4มีนาคมโดยมีตัวเก่งอย่าง The Shape of Water ที่เข้าชิงมากถึง13รางวัลและเป็นหนึ่งใน9หนังที่แน่จับตามองว่าจะเป็นผู้คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมร่วมกับ Lady Bird, The Post, Three Billboards Outside Ebbing, Missouriครับก่อนจะจบข่าวไปกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้มีการประชุมนัดพิเศษคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากรณีที่มีการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ของคุณเปรมชัยเนี่ยนะครับกับพวกและคนที่มาร่วมในการแถลงข่าวในการประชุมในครั้งนี้ด้วยก็คือท่านนี้คุณวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวประทับใจมากไม่กลัวดีใจและที่สำคัญอย่าห่วงแต่ผมคนเดียวยังมีเจ้าหน้าที่อีกมากที่ทำงานเพื่อที่จะป้องกันป่าในประเทศไทยไปฟังการให้สัมภาษณ์ครับจริงๆถ้าจะมาล่าสัตว์นะครับว่าที่ผมเคยเห็นการล่าสัตว์จะต้องแอบเข้านะครับแอบทำซ่อนพลางตัวไม่ให้เจ้าที่ตรวจเจอนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยมาแบบเปิดเผยแสดงตัวแล้วก็ตั้งคำพักแรมนะครับก็อยู่ที่ถนนนะครับมีอาวุธเข้ามาครับผมมองว่ามันเป็นการกระทำที่มันไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปมันเป็นการกระทำที่ไม่ยำเกรงกฎหมายบ้านเมืองตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทักป่ามาเหมือนกับเพิ่งเคยเห็นรูปแบบที่มันค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็อาวุธครบแบบนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่ครับไม่กรณีอื่นๆก็คือก็คล้ายคลึงกันนะครับคือแต่ว่าเขาไม่เผยตัวกรณีผมดีใจและภูมิใจครับที่ท่านเป็นห่วงผมนะครับแต่ผมมองว่าท่านเป็นห่วงผมคนเดียวนะครับแต่คนที่ทำงานเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวยังมีคนทุ่งใหญ่นเรศวรอีก200กว่าชีวิตที่ทำงานนะครับอย่าลืมเขานะครับครับผมหล่อไปอีกคุณรัฐวุฒิหล่อมากฮะแล้วพูดเลยว่าคนอื่นเขามาเนี่ยเขายังคือมีความละอายแอบๆเข้ามาแต่คณะนี้ที่เข้ามาเนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายเข้ามาอย่างเปิดเผยเลยเพราะฉะนั้นท่านบอกเลยท่านไม่กลัวค่ะให้กำลังใจค่ะทั้งคุณวิเชียรแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำคดีนี้ด้วยนะคะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับนิวข่าวเที่ยงประจำเที่ยงวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ